สวัสดีครับพบกับผมโค้ดแอคนะครับก็เจอกันแบบนี้ทุกเช้านะครับสำหรับในช่วงนี้นะสรุปข่าวเช้าวันที่8สิงหาคมนะครับรวบรวมผลการแข่งขันเมื่อคืนเก็บตกประเด็นต่างๆมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีเรื่องข่าวสารมาอัปเดตกันที่น่าสนใจคัดมาให้แล้วนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปเข้าเรื่องราวนะครับเหมือนเดิมขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากสนุกตื่นเต้นนะครับคลิก ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับเอาละครับเรามาเข้าเรื่องราวของพวกเรากันนะครับเริ่มกันที่เกมอุ่นเครื่องเมื่อคืนนี้นะครับแน่นอนว่าเตะในเวลา1นนาฬิกานาทีอาจจะมีหลายๆคนได้ดูหลายหลายคนอาจจะมีทำงานเช้ามีไปเรียนเช้าอะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ได้ดูไม่เป็นไรโค้ชแอร์ก็นำสรุปมาให้ได้ชมกันนะครับสาครับจบลงด้วย สกอร์นี้3ประตูต่อ1นะครับเป็นเกมที่ครึ่งแรกจะบอกว่าชุดใหญ่ก็ได้นะครับใหญ่ที่คาดว่าอาจจะใช้ในนัดเปิดสนามอาจจะมีเปลี่ยนบางตำแหน่งด้วยนะครับถ้าจริงๆแล้วนะ,ะมาดูทีมชุดครึ่งแรกก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมมันจะมีบบเป็นไลนะน์อัพนะนี่ดูแบบนี้น่าจะเห็นแล้วมันชัดเจนกว่านะ อ่ะนี่ครับทีมของลิเวอร์พูลนะครับที่จัดในเซตครึ่งแรกเป็นอาริซงเบเกอร์นะครับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนฟานได์นาธาเนียลฟิลิปนะครับนาธาเนียลฟิลิปได้ลงเล่นนะครับเพราะว่าโจโกเมสมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยก่อนเกมก็เลยทําให้เป็นโอกาสของนาธาเนียลฟิลิปและเซนเตอร์วันนี้มีแค่2ตัวด้วยสมรองก็ไม่มีเซนเตอร์อาชีพแล้วนะครับอัลเบโตโมเรโนฟาบินโนจอร์จินโยเกอิต้านะครับซึ่งชุดจริงจริง กองกลางอาจจะเป็นชุดนี้นะในวันที่เจอกับเวสแฮม,มอาทิตย์นี้เพราะว่าเฮนโดก็เพิ่งกลับมาซ้อมได้วันเดียวนะครับขณะที่มิลเนอร์ก็หัวแตกไม่รู้ว่าจะพร้อมตอนไหนแต่ว่า3คนนี้แน่นอนว่าเดี๋ยวน่าจะเป็นชุดนี้นะถ้าไม่มีใครไม่พร้อมคนหนึ่งก็มีเด็กอย่างโจนพวกอะไรก็พร้อมที่จะสอดแทรกกองหน้าก็น่าจะชุดนี้เลยสามประสานที่ดีที่สุดณเวลานี้ซาร่าฟิมิโนมาเน่นะครับเป็นชุดนี้เจอกับผู้เล่นของโตริโนก็ค่อนข้างเป็นชุดใหญ่แล้ะเพราะเขาก็ต้องเตรียมตัว เล่นในซีซันใหม่ผู้รุกษาประตูก็เป็นอ่าส,สวัตาเต่ซีริกูนะครับเหนียวมากเกมนี้แล้วก็มีกองหน้าทีมชาติอิตาลีเบอร์หนึ่งเลยนะครับตอนนี้ก็อันเดเบลอติครับเล่นดีมากๆนะครับแล้วก็มีคนอื่นๆเอาเป็นว่าพวกเขาก็มาในชุดที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นเกมส่งท้ายปีซีซันของลิเวอร์พูลว่ากันที่เรื่องรายละเอียดนะครับผมก็ จับเป็นเป็นประเด็นประเด็นไปแล้วกันนะครับอย่างเช่นในเรื่องของนาธานิเอลฟิลิปนะครับได้ลงนัดนี้ในครึ่งแรกก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคนะครับถ้าใครได้ดูการเล่นกับบอลบอลกับเท้าการส่งบอลดูมีความนิ่งเกินอายุยี่สิเอ็ดก็ถือว่าทําได้ดีการเล่นเกมรับในหลายๆชังงว่าทาได้ดีถ้าจะว่ากันถึงเรื่องความผิดพลาดมีแค่ทีเดียวก็คือลูกที่เสียประตูนั่นแหละคือลูกที่เสียประตูแน่นอนต้องโทษ จะโทษจริงๆต้องโทษตั้งแต่โมเรโน่แล้วที่ปล่อยให้ผู้เล่นของอให้เนี่ยดีดีซีเวตรรีเนี่ยเปิดเข้ามาให้เบรติโขกนะครับต้องโทษตั้งแต่ดักซ้ายหลุดแล้วก็คือโมเรโน่นะครับเราก็เห็นรู้กันอยู่แล้วว่าโมเรโน่เป็นคนที่เล่นเกมรับไม่ดีแต่เกมลุกดีนะครับก็ต้องแลกกันแต่ว่าจุดเริ่มต้นมาตรงนั้นแต่จุดที่สื่ออังกฤษเองอย่างเช่นดิอีมัฟิเนี่ยเขายังบอกเลยครับว่าทางด้าน ฟิลิปเนี่ยต้องเรียนรู้คือการเจอกับผู้เล่นที่เก่งๆแบบนี้แหละอย่างเบโรติเนี่ยทีมชาติอาจจะทีมชาติอิตาลีนะครับวิ่งตัดวิ่งสอดเข้ามาพื้นที่ว่างแล้วตัดตัดหน้าโขกโขกตัดหน้าฟิลิปอะคือฟิลิปลูกนะั้นพอโดนยิงพวกฟิลิปเอามือจับหัวเ,เหมือนเขารู้ตัวแล้วว่าเขาพลาดแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาพลาดเขาเจอนักเตะที่วิ่งลายเก่งแบบเบโรติเนี่ยเเป็นว่าเอาเป็นว่าเขาเรียนรู้ดีกว่านะตรงจุดนี้มันก็แสดงให้เห็นเหมือนกันว่า จริงๆแล้วเนี่ยคือเขายังไม่สมบูรณ์แบบนะฟิลิปเนี่ยเขามีแบบที่ดีเขาต้องเรียนรู้อีกนะครับอืมในมุมของผมนะแต่ถ้าลูกนี้นะเป็นโจโกเมสลงนะผมเชื่อเลยว่าแฟนบอลด่าแนะ่นอนหมายถึงว่าถ้าพลาดโดนโฉบตัดหน้าโขกอย่างเงี้ยเพราะว่าแฟนบอลเกลียดโจเมสไปแล้วนะครับในในในมุมมุมหนึ่งนะครับแฟนบอลค่อนข้างอาัาติกับโจเมสไปไปโจโกเมสไปเยอะแล้วนะ จุดอ,อื่นๆที่ผมจะพูดถึงอีกจุดหนึ่งที่มันเด่นมากๆในเกมนี้นะครับไวนาดุมเล่นได้ดีมากเมื่อวานนี้คือไวนา,า,า,าดุมได้ลงเล่น4 5 0 0ทีแรกแล้วอ่ะผิดถูพิตามากมีการเล่นที่ยอดเยี่ยมจุดเด่นของไวนาดุมในความคิดของผมนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการสอดการวิ่งตัดแนวรับซึ่งวันนี้สิ่งที่เขาทําได้ดีคือการวิ่งสอดวิ่งตัดแนวรับการไปกบบระบอล เขาทําได้ดีอยู่แล้วแล้วเกมนี้เขาทําได้ดีมากๆดีที่สุดในรอบลหลายๆเกมเลยเนี่ยแหละวายเดูมจุดเด่นเขาอยู่ตรงนี้แหละสอดขึ้นไปทาประตูแต่ว่าที่ผ่านมาที่เราจะเห็นว่าวายเดูมเล่นไม่ดีเพราะว่าเมื่อไรก็ตามถ้าให้วายเดูมวิ่งไปไล่เกมรับเขาจะเล่นได้ไม่ดีมากหรือให้วายเดูมต้องเป็นคนเคลียร์ทีมเกมอะสังเกตไหมนะัดทิงชนะเลิศหรือว่านัดอะไรก็แล้วแต่ที่วานเดูมลงแล้ววายเนดูมต้องทําหน้าที่เป็นคนแบบ คอยสวิตบอลซ้ายขวาหรือว่าออกบอลอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้มีความสามารถจุดเด่นตรงนี้เขาเลยทําไม่ได้ไม่ดีนั่นแหละคือจุดจุดบอดของเขาแต่จุดเด่นของเขาคือคือการวิ่งสอดเข้าไปทําประตูเนี่ยเนี่ยจเจนคอฟจะผมคิดว่าถ้าใช้เขาได้ถูกตําแหน่งถูกเวลาถูกนัดถูกแท็ติกผมว่าวันดูมเป็นอีกทีเด็ดหนึ่งเลยนะแต่อย่าเอาอย่าเอาเขาไปใช้เป็นตัวสร้างสรร์เกมเลยขาดเพราะถ้าเอาเขาไปสร้างสรรค์เกมเขาจะไม่ได้สร้างสรรค์เกมงงไหม ถ้าเอาอะไนดุมไปสร้างสรรคเกมเขาจะไม่ได้สร้างสรรเกมให้ลิวอพูนะประมาณนี้คนอื่นก็ตามสภาพก็เล่นดีตามเงื่อนไขของตัวเองนะครับรึ่งหลังก็มีการเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งมานะครับแล้วก็บทวิเคราะห์เนี่ยเขาก็เว็บเมืองนอกเนี่ยดิจิทัลฟิลเนี่ยเขาก็าชื่นชมอย่างเช่นว่าอันนี้เป็นบิ๊กเทสอะอย่างฟิลิปพูดไปแล้วอะยังต้องมีส่วนที่ต้องพัฒนาปรับปรุงแล้วก็มีหลายๆคนลงมาก็ทําได้ดีอ่ะฟาบินโย ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเอาฟานดากับฟิลิปออกเอาฟาบิโไปเล่นเป็นเซนเตอร์นะครับช่วงหนึ่งสักพักเอาฟาบิโอออกเอากูยิดไปเล่นเป็นเซนเตอร์อีกช่วงหนึ่งเนี่ยเป็นบททดสอบเหมือนกันว่าเอ้ยเอาเอาพวกนี้ลงไปเล่นก็พอได้นะพอพอยืนระยะได้จนเขาบอกว่าน่าจะพร้อมแล้วแบบว่าถ้า้าเอาจริงๆเอาขึ้นจุดใหญ่เขาในบทวิเคราะห์นี้เขาเชื่อว่าน่าจะพร้อมแล้ว ฟิลิปยังเหมือนยังต้องการประสบการณ์อีกนิดนึงแต่โจนเขาเชื่อในบทวิเคราะห์น,นี้เขาเชื่อว่าโจนพร้อมแล้วเล่นได้นิ่งเกินอายุแล้วก็แบบทาอะไรได้ดีแม้ว่าจะมีช็อตหนึ่งที่เปิดปุ่มแล้วแบบเสียงที่ได้โดนใบแดงถ้าเป็นการแข่งขันจริงๆแต่นั่นแหละผู้เล่นที่เคยเป็นเยาวชนก็เคยเปิดปุ่มอย่างนี้ทุกคนมันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันนะอันนี้เป็นบทวิเคราะห์น,นะเอาคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวจะเลยเถิดมากันทีหลังเกมนะครับบทสัมภาษณ์ของเจเกนคอปพูดหลายเรื่องที่ก็ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะ เอาประเด็นที่น่าสนใจน่าสนใจเลยนะครับประเด็นเรื่องตลาดนักเตะและเรื่องแดนนี่อิงด้วยว่าเขาจะเป็นยังไงอนาคตของเขาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็ตลาดเหลืออีก2วันนะเรื่องตลาดนักเตะเองเขาบอกเอ้ยผมรอดูแล้วกันคือผมไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคือผมแฮปปี้กับเกมวันนี้มากกว่าแฮปปี้กับค่ำคืนนี้แฮปปี้กับบรรยากาศในแอนฟิลด์แต่เรื่องตลาดซื้อขายผมไม่มีไอเดียอะไรเลยไม่ผมไม่รู้จะพูดอะไร รอดูเอาเองแล้วกันในอีกสองวันข้างหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นว่าจะมีการซื้อหรือการขายใครนะครับเจนคอปก็ตอบไปตามในสิ่งที่เขาก็พูดความเป็นจริงเขาก็ไม่รู้อ่ะไอตัวที่เขาจะขายจะขายออกไหมอะไรแบบเนี้ยนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนประเด็นเรื่องแดนนี่อิงนักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าเป็นยังไงแดนนี่อิงเนี่ยแล้วเขาให้เขาลงวันนี้แล้วจะขายเขาหรือเปล่าแดนนี่เจนคอปบอกว่ Danny าก็โอกาสมันก็ยังเปิดอยู่นะสาหรับแดนนี่อิงเนี่ยก็คือแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องรอดูว่าแดนนี่อิงเนี่ย ยังไงเจนเขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะมาอัปเดตสถานการณ์ของคนต่างๆได้ในแบบทุกๆวินาทีจะมาอัปเดตตลอดไม่ได้เขาก็ยังไม่รู้นะแต่สําหรับคืนนี้เขาภูมิจะเขาดีใจกับแดนนีอิงที่ได้ลงเล่นแล้วก็ทําได้ดีมีการเล่นบอลจังหวะเดียวนะครับเขาบอกว่ามีการเล่นบอลจังหวะเดียวการหาพื้นที่ได้ดีเนี่ยช่อนนี้ครับเขาบอกว่าเล่นแล้วก็จบสกอร์ได้ด้วยแม้ว่าจะไม่เข้าโดนเซฟโดนโดนอ่า ผู้สาประตูของโตลิโนเซฟนะแต่เนี่ยเขาชื่นชมแล้วเขาก็แบบเออปื้มมากเล่นอิงเล่นได้ดีจริงเขาบอกว่าจริงๆริงอิงอะฟิตตั้งสองสามสัปดาห์แล้วซ้อมมาตลอดแต่ว่าที่ยังไม่ค่อยเสี่ยงส่งลงเนี่ยก็เพราะว่ามีเรื่องราวประวัติในอดีตบางเรื่องอะไรแบบเนี้ยนะครับมีสถานการณ์ที่ก็ไม่ค่อยเป็นใจอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าวันเนี้ยได้ลงเล่นก็ภูมิใจแหละนะครับประเด็นเรื่องอาภาพรวมของปีซิชั่นนะครับเขาก็บอกว่า โอ้โหเขาพอใจมากๆในปีซีั่นปีนี้ผู้เล่นทำได้ดีมากแล้วก็โดยภาพรวมเขาชอบมากและพูดถึงเรื่องเซนเตอร์ฮในค่ำคืนนี้เขาบอกว่าเนี่ยอย่างเช่นค่ำคืนนี้มันเป็นบททดสอบได้ดีเลยว่าลิเวอร์พูลไม่ได้เจอกับโตริโน่ก็ไม่ใช่ทีมก่กาอัรเลเ่นะครับก็แม้ว่าจะมีเซนเตอร์อาชีพให้เลือกใช้งานเพียงแค่ฟิลิปกับฟานดนะครับในค่ำคืนนี้นะก็ยังทำได้ดี ยังไม่ต้องไปดิ้นรนเอาฟิลิปออกเอาฟานได้ออกก็ไม่มีปัญหานะครับได้ฟิลิปได้ลงเล่นเจ็ดสิบแปดสิบนาทีก็ไม่มีปัญหาเอากูยิดลงเอาฟาบินโยลงไปเล่นเซ็นเตอร์แทนก็ไม่มีปัญหาพอเอาฟาบินโยออกเอากูยิดไปเล่นเป็นเซ็นเตอร์แทนช่วงหนึ่งก็ไม่มีปัญหาเล่นได้เนี่ยตรงเนี้ยเขาเขาพอใจนะที่ทีมเขาดูเหมือนว่าจะมีการทดแทนตำแหน่งกันได้ดีขึ้นนี่ขนาดเซ็นเตอร์เจ็บหมดเลยนะ ยังเอาพวกนี้มาเล่นแทนได้แล้วเขาบอกเออมันมันพอถูถ่ายไปได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวท่อดล่างเขาจะมีพูดว่าทําไมเขายังไม่กังวลเรื่องการซื้อตัวกองหลังเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับเอาไปทีละทอนนะครับก็อืมเขาก็พูดโดยภาพรวมว่าเนี่ยเขาก็เห็นพัฒนาการของทีม <c oughs> เห็นสิ่งต่างๆแบบตั้งแต่สัปดาห์แรกในการซ้อมการเล่นเกมลุก ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นแล้วก็เขาแฮปปี้มากๆและคิดว่าทีมพร้อมแล้วสําหรับซีซั่นใหม่ในวันอาทิตย์นี้เจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเรื่องเกี่ยวกับสภาพของเฮนเดอร์สันเกมนัดนนี้ได้ลงด้วยนะครับเฮนเดอร์สันได้ลงในช่วงท้ายเกมนักข่าวถามว่าแล้วจะได้ลงหรือเปล่าในสุดสัปดาห์นี้กับตันทีมเนี่ยเขาบอกยังไม่มั่นใจจสเขาบอกยังไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าเนี่ยเฮนโดเนี่ย ด้วยขอพูดจริงๆเลยนะว่าเฮนโดเนี่ยได้ซ้อมแค่เซสชันเดียวแต่ในการซ้อมเซสชันเดียวเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเฮนโดมันฟิตเหมือนกับซ้อมมา2-3สัปดาห์แล้วทั้งๆท,ที่ไปพักมาสอสัสัปดาห์นะเนี่ยเจนขอพูดว่าความฟิตเขาไม่ได้ตกลงไปเลยแล้วก็ประสบการณ์ที่ลงไปเนี่ยเขาก็เลยเนี่ยเขาคิดว่าเฮนโดพร้อมก็เลยให้ลงในช่วงท้ายเกมได้และลงไปอะ่ะเจขชมว่านิ่งมาก คุมเกมได้อยู่หมัดด้วยประสบการณ์ด้วยสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ได้มีโรคไม่มีโรนอะไรทั้งสิ้นช่วยเกมให้นิ่งมากในช่วงท้ายเกมที่ลงไปนะครับเขาบอกว่ายังไม่มั่นใจว่าสุดสัปดาห์นี้จะได้ลงหรือไม่นะแต่ว่าเกมวัน <Another one> อาทิตย์เนี้ยเจอกับเวสต์แฮมใช่ไหมครับและเดี๋ยวจะเว้นอีก8วัน <TI> e> จันหน้านู้น <vrai> เลยนะครับจะเจอกับคิสซาเพลเลตคือหลังจากเกมเวสต์แฮมเนี่ยจะมีเวลาอีก8วันให้เตรียมทีม am, เจอกับคิสซาเพลเลตเจนเขาบอกว่ามีลุ้นในวันที่เจอคิสซาเพลเลตเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าเฮนโดฟิตไหม เขาหวังว่าเฮนโดจะฟิตจะได้เป็นตัวเลือกในเกมนัดที่เจอกับคินซォลพาเลตนะครับก็เป็นข่าวดีที่ว่าเฮนโดสภาพร่างกายถือว่าค่อนข้างดีถ้าใครได้ตาม IG ของเฮนโดก็จะเห็นว่าเฮนโดเขาหยุดก็จริงแต่ว่าในหยุดเนี่ยเขาวิ่งเขาอะไรตล,ลอดคือเขารักษาความฟิตของเขาไปด้วยนะพูดถึงการต้อนรับในแอนฟิวต้อนรับคาริอุสนะครับเชนเขาเขาบอกโอ้โ oh, ห oh เขารักมากๆรักแอนฟิวมากๆที่แอนฟิวปฏิบัติกับคาริอุสแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นผลดีกับแค่ คาริอุสคนเดียวเป็นผลดีกับทุกๆคนเลยนะการที่ทุกๆคนทําแบบนี้ยมันเป็นสิ่งที่มน,นุษย์ควรจะทําควรจะให้กําลังใจกันไม่ใช่ไปโจมตีนะเขาเชื่อว่าเนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเขารักสิ่งนี้มากๆนะครับแล้วก็เขาบอกมันไม่ได้ช่วยแค่ลอริสคาริอุสมันช่วยอาริซงด้วยคุณเขาบอกว่าให้ลองไปดูใบหน้าของนักเตะดิทุกคนยิ้มแย้มดูใบหน้าของคาริอุสตอนเปลี่ยนลงมาดูใบหน้าของอาริซงตอนโดนเปลี่ยนออกทุกคนยิ้มแย้ม แตะมือเพื่อนลองไปหาดูนะครับเนี่ยเขาบอกเป็นเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเจนอนเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดละแอนฟิวเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เนี่ยมอบพลังงานให้กับนักงเตะนะครับอืมแล้วก็เรื่องราวของโกเมสนะครับเขาบอกว่าน่าจะฟิตนักข่าวถามว่าโกเมสฟิตทันไหมครับสุดสัปดาห์นี้เจนเขาบอกว่าผมคิดว่าน่าจะทันนะเจนอนเขาบอกเพราะว่านักงเตะไม่ได้เจ็บหนักแต่ว่าคืนนี้ลงไม่ได้เพราะว่าไม่พร้อมจริงๆริงคอปอธิบายให้ผลว่า โกเมสพึ่งเล่นวันเสาร์ฟังนะครับพึ่งเล่นวันเสาร์แล้ววันนี้วันวันอังคารนอะอาทิตย์จันทร์มีเวลาพักสองวันโกเมสก็ก็คงไม่พร้อมเพราะว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมอะมีเวลาฟื้นแค่สองวันไม่พร้อมไงก็คือไม่พร้อมแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะหายทันน่าจะฟิตทันเกมเจอกับเวสแฮมแน่นอนและยังมีเดย์ยารอบเลนที่ก็กลับมาซ้อมแล้วไปพักก็แป๊บเดียวร่างกายก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ห่างจากความฟิตมาก คือไม่ได้ไม่ได้ว่าร่างกายแย่อะไรขนาดนั้นร่างกายเกือบเกือบฟิตแล้วเหมือนกันก็อาจจะซ้อมอีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์ก็ฟิตแล้วสำหรับลอบเลนนะสถานการณ์ไม่ได้แย่อะไรส่วนลักกี้คาวานกับเขาเรียกลักกี้คาวานนะกับโจเอลมาติดสคนเนี้น่าจะยังฟิตไม่ทันเจอกับเวสแฮมนะครับสองคนนี้แต่เชนเขาบอกว่าเราไม่ได้ต้องการเซนเตอร์ฮั1สคนครึ่งในการเล่น1นัดนี่ถูกไหม อันนี้เจอคอกเขาเขาแบบว่าพูดแบบว่าถ้าจะพูดจริงๆพูดตรงๆเลยคอกเขาควรตีนเหมือนกันนะครับคือเหมือนคอกเขาเนี่ยไม่รู้จะกวนตีนแฟนบอลหรือกวนตีนสื่อหรือเปล่านะครับคือสื่อหรือแฟนบอลเนี่ยพอเห็นนักเตะเจ็บอย่างเงี้ยก็จะโยงประเด็นแล้วเฮ้ยต้องซื้อกองหลังบป่าวิกฤตแล้วเนี่ยกองหลังเจ็บสามสี่คนเนี่ยเกมค่งคืนนี้เหลือสองคนเนี่ยเจนคอกเขาคอ่คอยๆอธิบายไง,ไงว่าเฮ้ยนี่เขาอ,อธิบายนะว่าจริง,รงๆเกมเกมหนึ่งเนี่ยมันต้องการกองหลังแค่สองคน ใช่ไหมเซนเตอร์สองคนและมีเอาไว้เปลี่ยนทัคติกหรือว่าเปลี่ยนเอามาแทนอีกหนึ่งคนก็สามคนก็พอแล้วในเกมเกมหนึ่งที่จะใส่ตัวสำรองลงมาได้เนี่ยตัวจริงกับตัวสำรองเนี่ยสามคนก็พอแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่สถานการณ์ที่เดรร้ายอะไรแล้วเดี๋ยวพวกนั้นก็หายจเจ็บกลับมาโกเมสก็เจ้ากับมาฟิตใช่ไหมฟันไดก้ก็เดี๋ยวก็ฟิตมาติดกับลักกี้คาวบาลเนี่ยไม่เกมกับเวสแฮมไม่ทันแต่เกมกับคริสซาเปเลตอาจจะหายกลับมาทันก็ได้คือมันไม่ใช่สถานการณ์ที่ ุ่นวายอะไรนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เป็นทีมที่สตองมากๆแล้วก็เชื่อว่านะพร้อมแล้วนะครับเจนคอฟเขาเชื่อมั่นว่าทีมของเขาพร้อมแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาอะมาดูตลาดซื้อขายกันแบบสั้นๆรวบๆนะครับเรื่องราวของซิมงมิโอเร่นะครับแน่นอนว่าน่าจะมีโอกาสย้ายสูงในล,ล่าสุดเนี่ยสื่อในประเทศเบลเยียมเองนะครับก็รายงานนะครับว่าโอกาสไม่น่าจะได้อยู่กับทีมลิเวอร์พูลแน่นอนแล้วเพราะว่าเจนคอฟไม่ใช่ครับ ยังไงก็จะขายทีนี้มันมีเรื่องก็คือนาโปลีเป็นอีกทีหนึ่งที่สนใจนะครับตอนนี้เป็นอีกทีหนึ่งที่โผล่เป็นตัวละครที่โผล่เข้ามาเพราะว่านาโปลีต้องการได้ตัวมาร่วมทีมนะครับหลังจากผู้รักษาประตูที่นาโปลีเซ็นมาเมื่อซัมเมอร์นี้เพิ่งเซ็นมาเนี่ยอเล็กเมเลตเนี่ยทะลึ่งไปบาดเจ็บพอผู้รักษาตัวจริงบผู้รักษาประตูตัวจริงบาดเจ็บเนี่ยเขาก็ต้องหาตัวใหม่เพราะว่าตัวที่เป็นสำรองอย่างเนี่ยคาร์เนซิตกับคอนตินีเนี่ยเขามองว่า คาร์โลอันเชลติเนยังมองว่าไม่ไว้ใจไม่ได้ก็เลยจะซื้อมิโอเลเข้ามาเลยเอ้ยก็เลยจะยืมเขาอยากยืมหนึ่งฤดูกาลนะครับทีนี้แน่นอนว่าอยากยืมแต่มันติดปัญหาตรงที่ปัญหาการเงินนะครับตรงที่ลิเวอร์พูลเรียกร้องค่ายืมคือ,อยืมได้คุณจะยืมยืมได้แต่ผมขอค่ายืมได้ด้วยไหมล่ะคุณต้องมีเงินสักก้อนหนึ่งค่ายืมให้ผมและคุณก็ต้องจ่ายเงินค่าเหนื่อยของมิโอเลแบบเต็มนวยเต็มเมตเต็ม,ตมหน่วยนะ ทีนี้ก็แย่เลยนาบปรีก็โอ้โหพวกผมก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะก็เลยทําให้มันยังช็อตอยู่ตรงนี้นะส่วนกิโมโอชัวก็ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายของนาโปรีเหมือนกันนะก็เรามารอดูว่าอีกประมาณวันก,กว่าๆเนี่ยไม่ถึง2วันแล้วเนี่ยจะเคลียร์ยังไงสําหรับพวกตัวที่ลิฟวูพยายามจะขายออกมาดูกันที่เรื่องราวของทีมเชลซีซึ่งมันก็เกี่ยวโยงกับลิฟวูแบบอ้อมๆตรงที่เชลซีกําลังจะทําลายสถิติผู้ลูกสาวประตูนะครับ และเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือด้วยข่าวมาจากเทเลกราฟสื่อหนึ่งในสื่อที่ผมให้ความเคารพมากที่สุดในอังกฤษสื่อหนึ่งเหมือนกันและคนที่รายงานคือ Matt ์ a อคนนี้ถ้าใครเป็นแฟนเชลซีจะรู้ว่ากูรูเป็นกูรูที่มีข่าววงในจากเชลซีและรายงานได้โคตรแม่นยำมาตลอดนะครับถ้าไม่เคยพลาดอักรีแล้วนะครับ71.6ล้านปอนหรือประมาณ80ล้านยูโรนี่คือสถิติที่ทำลาย ของอลิซงเบเกอร์เรียบร้อยแล้วภายในเวลาสองสัปดาห์กว่าคนนี้คือเคป้าอาริซาบาลาก้าชื่ออ่านยากนิดหนึง่งและเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่ถ้าใครได้ตามข่าวมาบ้างอ่านข่าวทีมอื่นบ้างจะรู้ว่าเจ้าหนูคนนี้ไอเด็กคนนี้เนี่ยอายุไม่เท่าไหร่นะครับน่าจะยี่สิบต้นๆเนี่ยยี่สิบสามเนี่ยมันเป็นข่าวกับมาริดมาเป็นปีๆแล้วคือแบบมาริดสนใจมันจริงๆแต่ว่า ค่าตัวแพงไงเพราะว่าตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยค่าตัวแพงอันเนี้ยมันเป็นค่าฉีกสัญญานะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นราคาที่มาคุยกันอะไรอย่างนี้นะเป็นราคาที่แอเลติกบิลเบาเนี่ยเขาตั้งไว้เพื่อแบบการไว้แล้วอะเนี่ยตั้งไว้เท่านี้ถ้าใครบ้าก็ซื้อไปอ่ะกูตั้งไว้เท่านี้เจ็สบเ็ดล้านปอนหรือแปดิบล้านยูโรเนี่ยมีใครบ้าซื้อก็เอาไปแล้วเชลซีเขาก็ ใจจริงเพราะว่าเขาจะเสียกุ๊กตัวแล้วเขาแบบไม่ไหวกับกุ๊กตัวแล้วกุ๊กตัวไม่มาซ้อมกับทีมสองวันติดเชลซีเหมือนกับจะตัดหางปล่อยวัดแล้วนักเตะแม่งไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยให้มารายงานตัวก่อนแล้วมาคุยกับซารี่ว่าเฮ้ยคุณจะย้ายหรือคุณจะอยู่คุณจะย้ายเดี๋ยวให้ย้ายแต่กุ๊กตัวไม่มารายงานตัวเนี่ยแสดงความไม่เป็นมืออาชีพเชลซี Chelsea ไม่ไหวแล้วตัดหางปล่อยวัดแม่งเลยก็เลยหาประตูใหม่ละทุ่มเลย ราคานี้จะเอาเกบ้ามานะครับแล้วล่าสุดพวกสื่อในสเปนหลายๆสื่อรายงานตรงกันด้วยสื่อพวกมากาพวร์สสื่อสองสื่อเนี้ยเป็นสื่อในกรุงมาริตบอกว่านักเตะเดินทางมามาริดมาเพื่อเตรียมที่จะคุยกับตัวแทนของเชลซีก่อนถ้าคุยแล้วลงตัวบินไปลอนดอนตรวจร่างกายชูเสื้อภายในวันพฤหัสนี้เลยนะครับส่วนในดีลของกุ๊กตัวนะครับทางด้านเหอัมลมาริดจะยื่นข้อเสนอประมาณสัก3าล้านยูโรนะครับ แล้วก็จะพ่วงมาเตโอโควาซิต์นะครับมาเตโอโควาสิต์ให้กับเชลซียืมตัวหนึ่งฤดูกาลด้วยนะครับเป็นดีลพ่วงนะครับก็สรุปง,ง่ายๆก็คือเชลซีจะได้เงินส5มสิบ้าล้านปอนด์บวกกับโควาสิต์ยืมตัวหนึ่งฤดูกาลนะครับเป็นการแลกกับกุ๊กตัวส่วนเชลซีก็ซื้อแยกซื้อประตูแยกก็คือเกบ้านะครับประมาณนี้นะสถิติของ อาดิทรงจะถูกทำลายแล้วนะสองสัปดาห์กว่าก็ดีเหมือนกันอาจจะเป็นการลดความกดดันเนาะเราต้องมองโลกในแง่ดีมาดูสถิติที่น่าสนใจนะครับจากาพิมลิกรุูุกาลที่แล้วเขามีการทำบทสํารวจนะครับจากสื่ออย่าง ESPN ก็เป็นการทำบทสํารวจของ ESPN นะครับโดยมหาวิทยาลัยบาดนะครับ University of b a t h มี Professor ท่านหนึ่งเขาทําบทวิจัยนี้แบบว่าคิดจากความผิดพลาดในการตัดสินต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยิงเข้าแล้วไม่ได้การถูกคู่แข่งเสียตัดสินผิดพลาดต่างๆนะน,นะแบบว่าทุกอย่างเลยใบแดงผิดพลาดฝั่งไหนก็แล้วแต่คิดแล้วเนี่ยมันเสียไปกีแ่แต้มทุกทุกอย่างรวมไปถึงการยิงกันแฉลบเข้าด้วยแบบเรื่องดวงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเขาใช้คําว่าเป็นเรื่องดวงนะครับเป็นเรื่องรักเรื่องดวงผลที่ออกมาคือ ถ้าทุกการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่มีลูกแฉลบหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยหรือร์พผู้จะจบอันดับสองนะครับจะได้แต้มเพิ่มมาสิบสองคะแนนจะจบอันดับสองและมีแต้มตามหลังแมนซิตี้แค่1ิแต้มนะครับอันนี้คือผลวิจัยนะครับผมไม่ได้เอามาเองเองครับนี่คือ BBC ซเขาไปหามาเลยนะครับ B b c นี่คือสื่อที่น่าเชื่อถืออีกสื่อหนึ่งของอังกฤษเลยนะครับนี่ครับตามที่เห็นในภาพ ส่วนทีมที่โชคดีที่สุดเขาบอกว่าเป็นแมนยูเนเต็ดที่ได้แต้มเพิ่มมา6แต้มจากการตัดสินหรือจากสิ่งต่างๆที่เป็นโชคเข้าข้างนะครับนะพ,พูดอดีตผู้ตัดสินของพิมลิกท่านหนึ่งนะครับก็อบอกไว้ว่าท่อนไหนว่าผมหาไม่เจอละเอาว่าอาดีตผู้ตัดสินท่านหนึ่งของพิมลิกนะครับบอกว่าเนี่ย ผลพ่วงจากการที่พิมพ์บีกยังไม่ยอมใช้ VRR เนี่ยมันเลยทําให้มีปัจจัยตรงเนี้เกิดขึ้นด้วยเรื่องดวงนะครับผมไม่อยากให้เ,เพื่อนๆไปกล่าวโจมตีผู้ตัดสินว่าโกงหรืออะไรนะครับมันเป็นเรื่องความผิดพลาดมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้นเพียงแค่ว่ามันมาผิดพลาดกับลิเวอร์พูลบ่อยครั้งที่สุดในซีซันที่แล้วจุดโทษไม่ค่อยได้และเสียจุดโทษบ่อยได้ใบแดงในจังหวะที่ไม่ควรได้อะไรแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องดวงที่ผู้ตัดสินมาผิดพลาดในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลพอดี นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็คำนวณออกมาแล้วว่าเนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากการที่ VRR ยังไม่มาซึ่งถ้า v a r มาเมื่อไหร่ในฤดูก,กาลหน้าไม่รู้จะมายัางเขายัาง,ตงต้องทดลองก่อนถ้าสมมุติฤดูก,กาลหน้ามาเชื่อว่าเรื่องดวงตรงนี้น่าจะมีผลกับแต้มน้อยลงก็คือจะได้มีความเที่ยงธรรมเท,ที่ยงธรรมมากขึ้นนะครับแต่การที่มี v a r ไม่ได้แปลว่าความถูกต้อง จะมี100%เสมอไปนะครับเพียงแค่ทําให้มันถูกต้องมากขึ้นสุดท้ายแล้วมี V A R ในจังหวะที่มัน50-50จริงๆแล้วมันอยู่ที่ดุลพินิษนะครับคนถ้ามัน50-50แล้วจริงๆมันไม่สามารถมองเหมือนกันได้มันก็จะมองต่างนะครับแต่ถ้าแบบมันชัดเจนว่าผิดพลาดและมี V A R เนี่ยมันก็ช่วยได้แบบร้อนะครับโอเคประมาณนี้ปิดท้ายกันที่เมื่อคืนนี้ยูฟาแชมเปี้ย รอบคัดเลือกรอบสามนะครับอย่างที่รายงานไปเมื่อวานนี้ว่าเราต้องช่วยเอาใจเชียเฟเรบาเช่ให้ทำผลงานได้ดีๆให้ชนะเบนฟิก้าให้ได้นะครับแต่อันนี้เป็นนัดแรกนะเบนฟิก้าชนะไปหนึ่งสูนะครับรูปเกมถ้าใครไปดูสถิติคลิกไปดูสถิติเนะี่ยโอ้โหขึงพืชครับเบนฟิก้าขึงพืชคองบอลเกือบเจ็สิบเอร์ซนโอกาสยิงเป็น1ิบครั้งอีกฝั่งหนึ่งแทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็แต่ชนะแค่ลูกเดียวยังมีลุ้นนะ่ะ ถ้าถ้าเฟเนเรเบเช่พิกในนัดที่สองไปเล่นในบ้านตัวเองและชนะได้นะครับก็จะทําให้ลิเวอร์พูลขึ้นไปอยู่โลที่2แต่ถ้าเบนฟิก้าสุดท้ายแล้วปิดจ็อบเข้าเราแบ่งกลุ่มไปได้ก็ลิเวอร์พูลอยู่โล3ก็ตามนั้นนะครับโอเคมีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ข่าวสารฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพจโค้ดแอคนะครับเข้ามากดถูกใจกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับจะได้ติดตามข่าวสารอะไรต่างๆไม่พลาดนะครับแล้วก็อย่าลืมกด C first ให้ด้วยนะครับ มีเนื้อหาข่าวสารดีๆที่ท่านจะไม่พลาดถ้าท่านกดซีเฟอร์สจะไปขึ้นหน้าฟีดของท่านนะครับแล้วก็ช anel ยูทูบโค้ดแอคนะครับมากด r ับสกันได้ตอนนี้ใกล้จะ35,000 Sub ห c r i ั e ส์แล้วขึ้นรวดเร็วมากในทุกๆวันผมขอบคุณจริงๆทุกคนที่ติดตามใครชอบคลิปไหนก็กดแชร์ให้ด้วยก็ได้นะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมเพื่อนๆทุกคนแฟนหง่แดงไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ